วันนี้ครับผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็จะผัดผักปังกับปลาอินทรีนะครับช่วงแรกก็นั่งรอรถขายกับข้าวเพื่อจะซื้อผักคะน้ามาผัดเมื่อไม่มีเราก็เดินตามริมรั้วนะครับก็ได้ผักปังมานะครับผักปังก็คือนี่นะฮะนี่ครับใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือผักปังซึ่งเป็นผักที่กินแล้วอร่อยไม่แพ้ผักอื่นๆนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ฮะแล้วนี่ลูกมันหรือดอกมันนะฮะนี่ครับดูแล้วสวยน่ากินครับน่ากินนะนี่นะครับผักปังแล้วก็นี่คือปลาอินทรีนะครับปลาอินทรีหัวหอมน้ำพริกนะครับอันนี้ทำไว้เมื่อวานแต่ว่าเนื่องจากเราทดลองกินไปหน่อยนึงก็เลยคิดนั่งกินไปแล้วคิดได้ว่าถ้าผัดกับผักคะน้าน่าจะอร่อยแต่เมื่อไม่มีผักคะน้าก็เราใช้ผักปังครับซึ่งเป็นผักในท้องถิ่นนะครับเครื่องปรุงก็เราจะเพิ่มรสชาติก็คือมีหัวกระเทียมกับพริกนะครับแล้วก็นี่เขาใส่ผงชูรสไม่มากนะครับใส่นิดหน่อยพอนะฮะผงชูรสเราก็ใส่สักขนาดนี้นะฮะไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนะครับส่วนน้ำปลาไม่ต้องนะเพราะปลาอินทรีก็มีรสชาติดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มนี่ฮะผักข้าวโพดอ่อนนะครับพร้อมด้วยกากหมูนะครับใส่นี่คือเราทำกินแบบชาวบ้านนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายนะฮะกินเพื่อประทังชีวิตแล้วก็รักษาสุขภาพบ้างเล็กน้อยนะครับเราไม่จำเป็นต้องว่าต้องให้เลิศหรูเหมือนในภัตตาคารนะครับเราในฐานะเราเป็นคนชนบทชาวบ้านแล้วก็ทำกินแบบง่ายๆนะครับทำกินแบบง่ายๆนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วเราก็ใส่ที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ลงในกระทะผัดเลยนะครับแล้วครับเดี๋ยวก็ได้กินละนี่นะครับเนื้อปลาอินทรีนะเนื้อปลาอินทรีครับอร่อยครับโอเคก็เป็นนั้นว่าเป็นนั้นเสร็จนะครับเสร็จแล้วทานกับข้าวร้อนๆอร่อยครับใครชอบทานข้าวต้มก็กินกับข้าวต้มใครชอบทานข้าวสวยก็กินกับข้าวสวยนะครับรับรองได้อร่อยแน่นอนครับวันนี้ผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ